ครับผมวันนี้ก็มีเนื้อหาเยอะเลยตั้งแต่การใช้ Data Type ประเภทต่างๆใน Data Frame มี Data Type อยู่ที่ใช้บ่อยๆอยู่7ประเภทแต่ว่าอันที่ใช้บ่อยอันที่มีประเด็นสูงสุดก็คือ Object ซึ่ง Object เนี่ยก็คือ String หรือว่าเป็นการผสมตัวแปรหลายประเภทเข้าด้วยกันซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนตัวแปร Data Type ที่เป็น Object เนี่ยให้ใครเป็นประเภทอันที่เราใช้ประโยชน์ได้เช่นไม่ว่าจะเป็น Date Time หรือว่าเป็นcategory ก็ดีถัดมาเราพูดถึง series กับ data frame ที่เป็น data structure เป็นโครงสร้างของข้อมูลพื้นฐานในการอธิบายตาราง series คือ column data frame ก็คือ table ถัดมาเราพูดถึง access ประเภทต่างๆการเข้าไปถึงแต่ละบรรทัดแต่ละ column โดยใช้ไม่ว่าจะเป็น access by label หรือ access by integer location ก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็พูดถึงการ export data คำสั่งที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นดูโครงสร้างข้อมูลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็น info head tail หรือว่า describe ถัดมาเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงตัวการ convert ของ string ให้กลายเป็น datetime object นะฮะโดยการ parser โดยใช้ parser to datetime ซึ่งในเคสนี้ก็คือช่วยให้เราสามารถแปลง string ให้กลายเป็น datetime ได้ง่ายขึ้นถัดมาผมแนะนำวิธีการ export data หรือการทำ EDA นะ exploratory data analysis เบื้องต้นโดยการใช้ histogram กับฟังก์ชันที่ชื่อว่า describe แล้วก็การใช้ seaborn ในการทำ visualization เบื้องต้นอันนี้อยากให้นักเรียนลองดูสัก2ตัวตัวแรกก็คือการทำ correlation matrix ซึ่งอีกตัวนึงก็คือการทำ scatter plot ผมโน้ตไว้นิดนึงนะเพื่อนักเรียนเจอในครั้งหน้าอันที่หนึ่งก็คือการทำ correlation matrix ซึ่งการทำ correlation matrix เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้โค้ดที่ผมใช้ก็ได้ฮะเพื่อจะดูแพทเทิร์นเบื้องต้นใครไปแฮกกะตอนหรือว่าทำ observation ข้อมูลแบบเร็วๆเนี่ยเราสามารถใช้correlation matrix ที่ผมเขียนโค้ดให้ได้เลยเราจะเห็นคร่าวๆว่าอะไรที่มีผลกับตัวแปรที่เรากำลังศึกษาอยู่อันถัดมาก็คือ scatter plot สองอันนี้เป็นเครื่องมือที่เราใช้บ่อยในการ export data เชิงลึกนะฮะเราจะรู้แนวโน้มแล้วก็รู้การกระจายตัวเบื้องต้นกับข้อมูลได้ลองเปลี่ยนแกนตั้งแกนนอนขนาดของจุดดูเราจะเห็นแพทเทิร์นบางอย่างอันนี้เป็นวิกนี้ก็จะเป็นการ export data ส่วนในวิกถัดไปจะพูดถึงการเตรียมข้อมูลการ join table และการทำ model prediction ครับโอเคครับ